โจ์บอกว่าลำดับนี้มีค่าเท่ากับ3ส่วนอะไรพูดครับ3ส่วน2เพราะฉะนั้นเราก็จับ1ส่วน1ลบ r 1เท่ากับ3ส่วน2เลยอาจับเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นเราจะได้1ส่วน1ลบ r 1เท่ากับ3ส่วน2จดสูตรอย่างเดียวครับน้องเห็นไหมว่าคนไม่รู้สูตรนั้นเสียดายเลยครับ แต่ถ้าคนรู้สูตรนะครับได้เปรียบได้เปรียบต่อมาครับคูณคไขยครับเอาสองไข่สองไปคูณกับ1ครับก็เป็น2เสร็จแล้วครับ1นึลบอาครับไปคูณ3คูณคไขยครับ1เจอสได้3ามลบอาเจอสได้ลบสาม เอาเขียนตามเลย1คูณ3ได้3ลบอ1คูณ3ได้ลบ3 1ย้ายลบ3 r 1ไปเป็น3 r 1อล้วย้าย2ไปลบ3เหลือ1ยินดีด้วยครับ r 1ตอบดังๆครับ1ส่วนอะไรน้อง1ส่วน3ครับมาแล้วครับนี่แค่จำสูตรได้เองน้องเพราะฉะนั้นตรงนี้ฝึกจำนะครับ เขียนไปเรียบร้อยแล้วนะรู้อ่านหนึ่งแล้วนะ,ะทุกคนเรียนรู้อ่านหนึ่งนะเฮ้ยอ่นนานนั่นไหมเนี่ยอันนี้อ่นนานนั่นไหมครับไม่ได้ยินครับอ่นนานนั่นไหมครับอ่านนั่นเพราะมันมีคำว่าอินอะไรครับอินฟินิตี้เขียนไปเลยครับอ่นนานนั่นแต่อันนี้เป็นตัว A1 หรือเป็น B เป็น b อ่าเพราะฉะนั้นเริ่มครับขึ้นว่า b อะไรก่อนเดิม B1 บวก b อะไรครับ B2 ครับบวก b อะไรครับ B 3ครับบวกไปเรื่อยๆครับนี่อน,นันต์ครับอ่าไหนตอบสูตรลัดโชว์หน่อยครับถ้าเป็น B ตัวนี้ที่คูณขอตั้งชื่อว่าอะไรครับจะได้ไม่ซ้ำครับเมื่อกี้อันหนึ่งอันนี้อะไรอันสองแล้วกันครับจะได้ไม่ซ้ำอ่าเมื่อกี้เราใช้อันหนึ่งไปแล้ว อันนี้ใช้อสองครับคนละ r ครับเอ้าไหนใครบอกสูตรละให้ฟังหน่อยมันจะเท่ากับ B อะไรขึ้นก่อน B1 ส่วนอะไรครับเมื่อกี้1นลบออะไรของเรา R สองออ